พบกับคุรยำชาแนลครับวันนี้ทำเซอร์ไพรส์เด็กนักเรียน 3/3 หลังจากเลิกเรียนคาบ9แล้วนะครับเราจะมีมะม่วงจิ้มกับน้ำปลาหวานพริกน้ำปลาหวานรสชาติจะเป็นยังไงและเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้นักเรียน 3/3 เพราะอะไรหนึ่งไม่ค่อยขาดเรียนทำพื้นที่ดีเลี้ยงมะม่วงไม่ใช่ลูก2ลูก1กะละมังท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูเขาเห็นมะม่วงแล้วเขาจะรู้สึกยังไงโอเคครับอย่าก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ให้ช่องคุรยำชาแนลด้วยนะครับฝากด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมมะม่วงทานนี้ประมาณ10กว่าลูกน้ำจิ้มเผ็ดจิ้ม3ถ้วยใหญ่ๆกับเด็กนักเรียน33คนหลังจากเลิกเรียนอีก1กะละมังท่านผู้ชมกินให้ขี้แตกขี้แตนไปเลยกินให้ขี้แตกกับการเซอร์ไพรส์มะม่วงในวันนี้ครับแซ่บค่ะยังไม่กินเลยก็จะบอกว่าแซ่บก่อนกินนะคะโกหกคนเดิมดูเลยสิจิ้มสิคะยังไงก็แซ่บค่ะนั่นไงเอาลองชิมค่ะดูเลยนะคะค่ะยังไม่คนค่ะคนก่อนค่ะเหงื่อแตกนะคะยังไม่กินเหงื่อแตกนะคะรู้สึกทุรักทุเลมากค่ะทุเลด้วยค่ะสีน้ำจิ้มท่านผู้ชมสีน้ำจิ้มหลังจากเสร็จคาบ9ตอนนี้เราเรียนเสร็จนะครับมีเสิร์ฟให้3/3เล็กน้อยจิ้มแบบนี้เลยอย่างนี้เลยคำโต้1 2แม่งโดนโดนพริกโดนพริกโดนพริกจริงๆไปทำไอ้ลุยว้านี่กล่าวกันแม่คะสูตรที่พี่ใส่อะไรบ้างคะใส่ถ้วยกันคุณเลิฟคุณเดนมีไหมน้ำตาลปี๊บคั่ว1ชั่วโมงน้ำตาลทรายเล็กน้อยใส่น้ำตาลปี๊บครึ่งกิโลน้ำตาลทรายก็ประมาณนะครับครึ่งของครึ่งกิโลแล้วก็คนที่เข้ากันใส่น้ำเล็กน้อยคนที่กำลังใส่ปลาร้ากินปลาร้าหรือเปล่าจริงเปล่าจริงเปล่ากินไปนะปลาร้าน้ำปลาน้ำปลาร้าคลุกเขาให้เข้ากันซอยหอมซอยมะม่วงโรยใส่พริกซอยข้าวคั่วเล็กน้อยผงนัวนิดนึงใส่มากแซ่บมากใส่หน่อยเสร็จหน่อยจ้าดูสาแจ้งเกิดจ้าวันนี้จ้าค่ะกินต่อสิคะค่ะไปกินที่แสบกีไปเลยนะคะแสบไปนะแสบกีค่ะคือหูเพื่อนรอกินมั้ยเนี่ยกำลังพูดอะไรร้อนแล้วเหงื่ออะไรออกเหงื่อมันร้อนค่ะร้อนหรือเผ็ดว่าน้ำจิ้มมันยังไม่เนี่ยไม่เค็มใช่ไหมไม่เผ็ดด้วยใช่ไหมพริกผมไม่ได้เอามาแสบอ่ะแสบอะไรแสบปากค่ะแสบปากลำบากตูดอีกรอบค่ะน้อยไปเอาชิ้นใหญ่ไปเลยไปวันนี้คิดแจ้งเกิดเธอแล้วมาทำ YouTube แข่งกับฉันเข้าใจเปล่าไม่ทำค่ะลูกสาวโดนเปล่าเมนูนี้เป็นไงโดนเปล่าเยี่ยมค่ะถามว่าโดนไหมโดนค่ะโดนดูอีกครั้งเอ้ยเหงื่อออกครับเผ็ดเปรี้ยวไหมเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวมากอ้าวเฮ้กินกันนี่ค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้นั่นแกให้ดูด้วย
กดแชร์กด Subscribe ช่องครูระยำด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเมนูนี้เล่นโดน